บ้านใหญ่เวอร์เข้ามาก็คือวันเดอร์แลนด์นะอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้ได้ออกจากบ้านค่ะได้มาอยู่ที่สยามพารากอนชั้น M นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทัวร์ช็อปจิมทอมสันกันค่ะเราเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมถ้านึกย้อนไปใครเคยถ่ายฟีด IG ดิฉันนะคะคุณจะทราบว่าดิฉันอยู่ที่ขาวดำเทาน้ำตาลขาวดำเทาน้ำตาลวนลูปอยู่อย่างนี้เหมือนว่าไทยแลนด์เป็นวินเทอร์แต่เดี๋ยวร้อนมากเอาตรงไหนมาวินเทอร์ก่อนทางจิมทอมสันนะคะเขาก็เลยชวนมาค่ะบอกว่าเฮ้ยไหนลองมาปรับลุครับซัมเมอร์กันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าคอลเลกชัน ready to wear ใหม่เนี่ยนะคะนอกจากจะ easy wear แล้วเนี่ยยัง easy care อีกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อนะคะว่ามัน easy care ยังไงนะคะเรียกว่าโหคุณเอ้ยสีสันหลั่นลามากจริงๆแล้วดูอะไรอะไรแปลกไปไหมแม่แต่งตัวยังไงให้เหมือนหุ่นคือนี่คือพรินท์แบบทั้งตัวเลยนะคะอย่างชุดวันนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าสดใสรับซัมเมอร์พร้อมให้คุณออกเที่ยวในเดือนเมษายนกันเลยทีเดียวค่ะไหนๆนะคะเราก็มาอยู่กันที่สยามพารากอนแล้วซึ่งก็เป็นร้านแบบใหญ่โตมากๆจริงๆเดี๋ยวพาทัวร์ร้านนิดนึงนะคะว่าในร้านมีอะไรบ้างค่ะถ้านึกถึงความเป็นจิมทอมสันนะคะสำหรับโมเมนะก็จะนึกถึงแบบลายพรินท์ต่างๆของที่แบบมึงไปซื้อให้เป็นของบ่อยที่สุดเวลาเดินเข้ามาในจิมทอมสันอ่ะก็คือซื้อผ้าพันคอนั่นเองนะคะซึ่งโซนผ้าพันคอก็จะใหญ่โตโอ่อ่ามากแล้วก็มีผ้าพันคอในหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะคะอะไรเอ่ยจับมาได้เหมือนสีเสื้อตัวเองจ้านี่นะคะอ้าวแล้วพับกลับให้เขาไม่ได้ด้วยนะผ้าพันคอของจิมทอมสันนะคะก็จะเป็นผ้าไหมที่เรียกว่ามีลายหลากหลายมากเลยนะคะให้เป็นของขวัญก็ดีซื้อเก็บไว้ใช้เองก็ได้ผูกข้อผูกกระเป๋าอะไรก็ว่ากันไปโดยคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะอย่างที่มุมใส่อยู่แล้วก็ผ้าผืนนี้นะคะได้อินสปิเรชันมาจากดอกไม้ไทยนั่นเองค่ะนอกจากผ้าพันคอนะคะที่มีให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนลายไปตามซีซั่นต่างๆนะคะในร้านนี้ยังมีอีกหลายมุมมากคุณพระดิฉันยังไม่รู้ว่าจะพาคุณเดินยังไงดีแต่ว่าเราต้องไปเริ่มกันค่ะไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะบ้านใหญ่เวอร์เข้ามาก็คือวันเดอร์แลนด์นะสนุกนะซีซั่นสดใสมากความกระเป๋าใดๆก็คือหลากหลายแล้วก็แต่ละช่วงก็จะใช้พรินท์ที่แบบเด่นๆในช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็ดูแบบน่าจะแบบพกพาไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆถ้าเกิดสีนั้นดูแบบหวานไปนิดนึงแนะนำให้จัดจ้านในย่านนี้เลยจ้ะโอ้กระเป๋าเยอะมากอ่ะใครบอกว่าเมื่อกี้เนี้ยพรินท์จัดจ้านไปหน่อยแครี่ไม่ได้ดูแล้วอาจจะเครียดว่าแบบพี่หนูเป็นเหมือนพี่เลยหนูใส่ขาวน้ำตาลเทาดำแล้วพี่จะมาให้หนูอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบนี้หนูยังทำใจไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะจิมทอมสันเขาก็เข้าใจคนมินิมอลประมาณเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีอัซเซสซอรี่ที่เป็นแบบซอลิดอย่างกระเป๋าใบนี้เธอเอ้าหยิบขึ้นมาวางบนตัวเองทำไมดูดีล่ะมีหลายไซส์มีทั้งแบบเล็กใหญ่มีสีดำอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ใน everyday นะคะส่วนถ้าใครบอกว่าไม่กลัวพรินท์ค่ะคุณพี่เต็มที่ไปเลยนางก็มีหลายพรินท์อยู่นะคะนี่ก็มีความรวงข้าวใดๆนะตรงกลางนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วจิมทอมสันเนี่ยนะคะเขาก็มีคอลลาบอเรชั่นนะคะกับศิลปินนู่นนั่นนี่รวมถึงดีไซเนอร์นะคะอย่างคอลเลกชันล่าสุดเนี่ยเป็นคอลเลกชันของดีไซเนอร์ไทยนะคะน้องวอนวีวอนนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งยังอัพแอนด์คัมมิ่งดีไซเนอร์นะคะที่มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็มาจับมือกับจิมทอมสันนะคะใช้ผ้าไหมของจิมทอมสันเนี่ยทำคอลเลกชันซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะนี่ทางฉันเลยเธอนี่ทางฉันเลยเนี่ยอะถ้าเมื่อกี้เล็กไปจ้ะเล็กไปกระเป๋าเล็กบ้าจริงอ่ะใหญ่พอไหมเอาล่ะไปดูแผนกผู้ชายกันบ้างนะคะก็เป็นโซนที่แบบเหมือนโซนผู้หญิงของเราเลยนะคะก็จะมีเสื้อเชิ้ตอะไรต่างๆแต่ต้องเป็นแบบผู้ชายสายแฟร์นิดนึงนะต้องเป็นคนที่ไม่กลัวพรินท์นะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันสวยนะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของผู้ชายนะคะก็จะมีเป็นโปโลด้วยนั่นเองนะคะเสื้อโปโลที่แบบใส่ง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นคนอาจจะยัง
เพิ่งเหมือนเริ่มเข้าสู่พรินท์แล้วเขินกับการใส่พรินท์ทั้งตัวนะคะเขาก็จะเนี่ยมีปกเป็นลินินเป็นซิลค์นะคะเป็นแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็พรินท์ได้แต่อาจจะยังไม่ตกใจมากทั้งชิ้นอะไรเงี้ยไม่ดีนะนิ่มมากเลยอะแล้วเป็นโปโลที่แบบเนื้อไม่หนาเฮ้ยมีนะว่าไม่ได้นอกเหนือจากเสื้อผ้านะคะกระเป๋าอิสเซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีแบบโฮมแวร์ด้วยนะมีปลอกหมอนแบบเยอะมากเลยอะคือแทบจะเรียกว่าลายที่เห็นบนผ้าพันคอมีเป็นปลอกหมอนด้วยอะนี่ค่ะโอ้ยผ้าแบบผ้าเช็ดปากเนาะอย่างที่บอกเนาะโฮมแวร์มันก็มีหลายอย่างนะมีปลอกหมอนมีผ้าเช็ดปากมีผ้ารองเฮ้ยเขาทำทุกอย่างจริงๆจ้ะพี่จ๋าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาชวนเรามาเล่นที่จิมทอมสันบูติกที่สยามพารากอนทั้งทีแล้วเขาก็บอกว่าให้ดิฉันเนี่ยเปลี่ยนลุคตัวเองแบบเต็มที่ทั้งทีก็ถึงได้เห็นเป็นชุดนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ไทยชนิดต่างๆใช่ไหมอย่างชุดที่มุมไปใส่อยู่เนี่ยนะคะเป็นลายพรินท์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกหางนกยูงหรือว่าที่เขาเรียกว่า Peacock's Crest นั่นเองนะคะซึ่งก็คือแบบฟดไฟเวอร์ไม่ได้มีแค่เสื้อกางเกงแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมีเดรสมีกระโปรงมีกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตอะไรหลากหลายมากจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอลเลกชันใหม่กันนะคะซึ่งที่เนี่ยเขาจะแบ่งโซนไว้ให้เลยนะคะว่าเป็นโซนผู้หญิงกับโซนผู้ชายนั่นเองปะอยากช้อปปิ้งมะเชิญค่ะนี่เด่นเป็นสง่าไหมล่ะชุดฉันเองจริงๆแล้วเนี่ยโหเห็นสีไหมคุณผู้ชมมันแบบสนุกมากเลยมันเหมาะกับซัมเมอร์มากๆจริงๆนะคะมีทั้งแบบสีโทนอย่างนี้แล้วก็มีถ้าเกิดแบบใครอยากจะแบบมาใส่แบบชุดเขียวๆธรรมชาติเบาลงมาหน่อยแต่ว่าพรินท์เขาก็ยังสนุกสนานอยู่นะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีหน้าตาหลายแบบนะคะใครที่เป็นสายแบบหวานๆน้อยอาจจะอยากได้แขนบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหลากหลายนะคะแล้วก็มีทั้งตัวที่เป็นอย่างอันนี้เป็นลินินนะคะลินินกับบ้านเราก็เหมาะกันเนาะเพราะว่ามันแบบระบายอากาศได้ดีเย็นสบายคือมันมีซิลค์มีลินินมีคอตตอนนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้ง3อย่างอะใส่บ้านเราได้หมดเพราะว่ามันระบายอากาศได้ดีแล้วก็เย็นนะคะไม่อย่างนั้นก็คือต้องยืนพึ่งนะเดี๋ยวเลือกชุดที่ชอบหน่อยดีกว่าอุ๊ยอันนี้ก็ดีอะเธอใครจะไปทะเลล่ะใครจะไปทะเลไปเลยไปได้ดูสิหรือว่าไปฉันว่าสีนี้สวยกว่าไอ้นี่เอาจริงๆดีไซน์น่ะเป็นดีไซน์ที่แบบคลาสสิกแต่ไม่แก่วัยรุ่นนะจ๊ะนี่เลือกละเผื่อใครบอกว่าหนูชอบพาเลตพี่มากเลยอะค่ะฟ้าเหลืองแต่หนูแครี่พรินท์นี้ไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรพี่จับคู่ให้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชุดนี้กันให้ดูด้วยนะคะเป็นเสื้อเป็นซิลค์แล้วก็กางเกงเป็นลินินแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะคะของใหม่ไม่ได้มีแค่เท่านี้นะคะสำหรับคอลเลกชันนี้ยังมีสีหวานๆพาสเทลให้กับแบบสาวหวานด้วยนี่ไงอย่างที่บอกเผื่อบอกว่าพี่คะหนูไม่ใช่ทางฟ้าทางเหลืองทางเขียวเลยค่ะหนูเป็นสายแบบหวานๆนะคะซึ่งไม่ใช่ทางพี่เลยแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเพื่อเป็นความสนุกของเราทั้งหลายนะคะเนี่ยพรินท์เดียวกันปะใกล้กันปะใกล้ๆกันใกล้ๆเห็นไหมหวานได้เผื่อบอกว่าสีฟ้าไม่ใช่ทางสีชมพูนั้นก็เปรี้ยวอยู่นะนี่มีเป็นเดรสด้วยเป็นเดรสสั้นด้วยโอ้ยน่ารักแล้วเมื่อกี้คุยกันบอกว่าอย่างอันนี้นะคะอันนี้เป็นกางเกงทรงที่แบบเป็นทรงซิกเนเจอร์ของความเป็นจิมทอมสันนะคะก็คือเป็น fisherman pants นะคะก็คือคล้ายๆเหมือนแบบกางเกงเลย์อะความรู้สึกอ่ะนึกออกมาแต่เป็นกางเกงเลย์ที่แบบเธอมันหรูหรานะนี่ที่อยากลองเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยเธอฉันจะดูเป็นคนแบบทำบุญผู้หญิงสวยทำบุญมามากอันนี้เดี๋ยวจะไปลองพี่คนนี้นะคะดูสิว่าหุ่นเขาสูงชะลูดขนาดนี้ดิฉันจะแครี่ออกมาแล้วเป็นยังไงแต่ดิฉันว่าได้ฮันแน่ในคู่สีเดิมจ้ะแต่ว่าทำให้มันเผื่อใครเขินพรินท์แต่อยากเล่นสีอยู่ก็ยังได้นะคะคู่นี้มุมมาจับเป็นเสื้อเป็นซิลค์นะคะแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงลินินจะบอกว่ากางเกงสบายมากอีกแล้วนี่เป็นกางเกงตัวที่2ที่ใส่ขึ้นมาแล้วเอ๊ะใส่กางเกงป่ะเนี่ยคือกางเกงทรงเนี้ยมันจะแบบสบายๆหน่อยอะ
รู้สึกว่ามันมีพื้นที่ให้เราได้ขยับจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยใส่กางเกงแบบรีบๆแล้วอะอยากแบบอยากมีพื้นที่ในการเคลื่อนตัวก็กางเกงทรงนี้นะคะก็เรียกว่ากางเกงคูลอตนะคะซึ่งมันก็ปกติจะมีความยาวแบบประมาณอย่างเงี้ยลอยๆหน่อยมันจะไม่ได้กล่อมเท้าขนาดนั้นนะคะใส่สบายมากแล้วก็โชว์ความสวยของรองเท้าเราได้อะไรได้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของจิมทอมสันเหมือนกันเสื้อดีสบายมากอย่างงงสิก็หวานได้เหมือนกันอันนี้นะคะในที่สุดก็ได้ใส่เดรสกับชาวบ้านเขาบ้างแล้วนะคะถึงแม้ว่าสีมันจะดูเป็นสีหวานขนาดนี้แต่เราอยากให้ดูคัตติ้งคุณผู้ชมมันมีความแบบเนี่ยเราชอบดีเทลความหน้าหลังนึกออกมั้ยใส่ไปงานมั่นงานแต่งหรือเอาจริงๆใส่ไปเดทก็ไม่ผิดเฮ้ยสวยอันนี้ดีเลยเมื่อกี้แอบถามเขาแล้วนะคะว่ามีสีอื่นอีกไหมเขาบอกว่าอันนี้นะคะเป็นสีแบบของคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าทรงเนี้ยของเดรสอะค่ะจะมีเรื่อยๆเพราะว่าเป็นทรงที่แบบใส่แล้วขึ้นอะเธอใส่แล้วมันเวิร์กมากเลยนะคะก็รอดูแล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะได้สีที่เป็นสีอื่นๆนะคะซีซั่นหน้าก็จะมีสีใหม่มานั่นเองค่ะดีมากแม่เนี่ยแล้วชุดขนาดเนี้ยถ้าเกิดเป็นอดีตการอะก็คือต้องส่งซักดรายคลีนวุ่นวายสิ่งนี้อีซี่แคร์แล้วจ้าซักเองได้ตอนแรกเขาบอก3ชุดหยิบไปหยิบมาอยากได้เพิ่มก็เลยเป็นชุดที่4ใช่ไหมถ้านับจริงๆรวม4แล้วเห็นไหมมีทุกสีเลยอ่ะจะไปฟ้าไปเหลืองไปเขียวชมพูได้หมดอันนี้เปลี่ยนเมื่อกี้เรามีแบบ solid ทั้งหมดใช่ไหมมีพรินต์บนพรินต์ล่างมีชุดเดียวอันนี้เราเปลี่ยนพรินต์มาไว้ด้านล่างบ้างให้มันบันเทิงหน่อยภูเขาได้ทะเลได้ไม่ติดแย่แล้วแย่กระเป๋าตังค์แล้วแย่แล้วจะเอ๋ทำไมชุดเดิมไงอันนี้ชุดแถมหลายคนบอกแถมยังไงหนูเห็นมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วพี่ไม่จะบอกว่าเราลองมาหลายชุดละสนุกสนานมากมายนะคะแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่จริงๆพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่ามันมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายๆคนที่อยากจะเข้าวงการซื้อผ้าไหมอะไรเงี้ยมักจะติดปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่ามันซักยากมันต้องส่งดรายคลีนนู่นนั่นนี่สำหรับคอลเลกชันใหม่นะคะที่เราพาไปชมกันเมื่อกี้แล้วก็ลองให้ดูแล้วเนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Easy Care นั่นเองมันจะทำให้คุณชอบมากเพราะว่าผ้าไหมของคุณในคอลเลกชันนี้จะสามารถซักเครื่องได้รีดได้ไม่ต้องส่งซักแห้งนั่นเองนะคะแต่ขอย้ำก่อนนะเฉพาะคอลเลกชันใหม่ก่อนนะใจเย็นๆอย่าเอาอื่นๆไปลงซักโดยที่ไม่ปรึกษานะคือจะบอกว่าวิธีการซักนะคะมันไม่ได้ยากเลยค่ะแค่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณยังกังวลอยู่นิดนึงใช่ไหมว่าเฮ้ยมันซักเครื่องได้จริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทางจิมทอมสันเขาแนะนำว่าสำหรับคอลเลกชันใหม่เนี่ยนะคะใส่ถุงตะข่ายก่อนนะคะแล้วก็ซักในโหมดที่เป็นโหมดเดลิเคทนะคะคือซักผ้าที่แบบถนอมผ้าหน่อยสำหรับการรีดค่ะปัจจุบันนี้นะคะเตารีดมันก็จะมีโหมดที่เอาไว้รีดผ้าไหมโดยเฉพาะถ้าจะรีดชุดของจิมทอมสันเนี่ยนะคะก็หมุนไปที่ผ้าไหมแบบนั้นไม่อยากให้เสื้อพังนะคะแต่ว่าจะบอกว่า Easy Care นี่มันง่ายมากจริงๆค่ะก็ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่ซื้อไปเนี่ยมันคือคอลเลกชันไหนเป็นพีซไหนเพราะอย่างที่เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็น Easy Care เนี่ยก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่แล้วก็เป็น Ready to Wear เท่านั้นนะคะนี่แต่เดี๋ยวแน่นอนว่ามันก็จะมีเพิ่มเยอะมากขึ้นนะถ้าเกิดงงว่าเอ้ยอันเนี้ย Easy Care หรือยังซักเองได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรยังไงปรึกษาเขาได้นะคะทาง LINE Official ที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะสอบถามกันก่อนว่าเอ้ยสิ่งนี้ LINE นี้แชร์รูปแชร์อะไรอันนี้ใหม่หรือเก่าซักยังไงดูแลยังไง
จะได้เรียกว่าคงสภาพความดีของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ Jim Thompson ให้ได้นานมากที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าไหนๆก็มาช้อปปิ้งที่ Jim Thompson ที่บูติกอยู่แล้วนะคะก็ปรึกษาทีมงานได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะตอบเราได้หมดว่าเราจะต้องดูแลรักษาชิ้นไหนของ Jim Thompson ยังไงนั่นเองนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะเราก็มาเดินทัวร์มาชวนดิฉันเสียเงินได้เป็นอย่างดีและดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็ไปคุณไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะถ้าเกิดอยากจะมากันก็แวะมาได้นะคะที่บูติกของ Jim Thompson ที่สยามพารากอนชั้น M นะคะเขาเป็นไอคอนิกไลฟ์สไตล์แบรนด์มานานมากคือจริงๆมุมไม่เชื่อว่าหลายคนได้ยินชื่อคำว่า Jim Thompson มานานโตมากับ Jim Thompson ว่าง่ายๆว่านึกถึงผ้าไหมที่แบบในบ้านเราอ่ะก็ต้องนึกถึง Jim Thompson นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเยี่ยมได้เลยนะคะที่ร้านพนักงานเขาพร้อมตอบคำถามพร้อมชี้ชวนให้ดูพร้อมป้ายยาไปเหมือนดิฉันเลยนะคะที่นี่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดอยากจะสอบถามอะไรนะคะทำได้ที่ร้านด้วยที่ LINE Official ด้วยอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Page ให้เข้าไป follow กันแล้วก็ไปสอบถามไปดูอัปเดตคอลเลกชันใหม่อะไรต่างๆกันในนั้นได้เต็มที่เลยนั่นเองค่ะทุกอย่าง information ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใน description box ด้านล่างด้วยนะคะวันนี้ลองไปหลายชุดอยากได้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะไปแล้วล่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าจะรีวิวอะไรก็ติดตามกันนะคะวันนี้ไปช้อปปิ้งก่อนสวัสดีค่ะ